พยายามเดินเบียดเร็วขึ้นครับก้าวกระลัดเป้าหมายคือจับนายตีนะครับแต่ว่าจะตีได้หรือไม่ครับดูครับจังหวะนี้ครับพยายามจะขึ้นคอครับแต่ว่าเจ้าพญาครับกดแขนไล่แขนไว้ยังคงเดินต่อเนื่องครับก้าวกระลัดซ้ายไม่ถึงครับนี่ครับสายลำตัวของเจ้าพญานี่หนักแรงทั้งสิ้นครับนี่ครับซ้ายอัดเข้าไปเรื่อยขึ้นคอได้บ้างครับก้าวกระลัดพยายามจะคล้องโหนลงมาเสียบขวาได้หนึ่งทีตีได้ไหมครับเด้งข่าวขวาอัดเข้าไปครับจังหวะนี้ครับเจ้าพญาก็ยกขายกแขนเกะกะไปเรื่อยครับอยู่นอกโดนซ้ายครับเข้าในดีกว่าอาศัยความใหญ่ความสดนะครับจับได้เดินเข้าไปครับก้าวกระลัดเจอแข้งซ้ายอีกแล้วแข้งขวาลุกไม่ดีครับหมัดซ้ายลำตัวแข้งซ้ายแล้วนี่ครับตั้งกำแพงไว้เลยครับไม่ให้คู่ต่อสู้ในโต้คืนแล้วก็สวนเดินครับก้าวกระลัดขยับครับเด็กคนนี้มันดื้ออยู่แล้วครับพยายามโยนเข่าไม่ถึงครับแม่จังหวะไม่ได้เนี่ยพยายามจะเอาความเก่าไอคิวสมองกระดูกการผ่านมวยมาสู้นะครับทางด้านเจ้าพญามาสู้กับการเดินใช้กำลังของทางด้านก้าวกระลัดครับดูครับเด้งเข่าขวาครับขึ้นคอได้ครับโหนกดลงมาเสียบขวาเติมเข้าไปอีกทีครับว่ามันอยู่ใกล้เชือกกรรมการล่าออกมาครับยังคงเดินต่อเนื่องครับถีบซ้ายนำทางเข้าไปโยกเข้าไปครับขยับขยับเสียบขวาครับโอ้ซ้ายของเจ้าพญาจ่ายยัดเข้าไปครับขวาคืนมาเหมือนกันครับทางด้านก้าวกระลัดเกมเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆครับนี่ครับถีบซ้ายเกี่ยวได้ครับเสียบขวาตามเข้าไปกดแขนไล่แขนครับเจ้าพญาไม่ยอมให้ขึ้นคอแล้วครับจังหวะนี้กรรมการเห็นว่าแต่งตัวนานแย่ก่อนครับซ้ายที่2หลุดไปโต้คืนด้วยขวาครับก้าวกระลัดแทงเข่าขวาครับเจอแข้งซ้ายคืนมาแข้งขวาหลุดครับก้าวกระลัดเนี่ยครับวงนอกกับวงในชัดเจนครับนอกนี่ซ้ายยาวๆของเจ้าพญาถือว่าเตะได้ดีพอสมควรในขณะที่วงในของก้าวกระลัดครับยังคงเดินเสียบเดินแทงต่อเนื่องครับแผนของใครครับจะสำเร็จก่อนกันครับดูครับซ้ายยาวๆอัดเข้าไปเกี่ยวได้ครับยกดึงซ้ายอัดอีกทีครับเจ้าพญาก้าวกระลัดไม่สนครับเดินชนครับวางแข้งขวาสาดเข้าไปซ้ายคืนมาประกบในอีกครั้งครับพยายามจะเด้งครับแต่ว่าจังหวะมันยังไม่ได้ครับเจ้าทางด้านก้าวกระลัดช่วงปลายๆครับยกที่3แล้วก็หมดยกนี้ก่อนครับพักคู่เดียวก้าวกระลัดเป้าหมายคือจับไอตีนะครับแต่ว่าจะตีได้มากน้อยแค่ไหนครับจะฝ่าด่านแข้งซ้ายของเจ้าพญาได้หรือเปล่าครับน่าสนใจครับตอนนี้วางแผนมัดในอย่างเดียวแล้วครับก้าวกระลัดครับพยายามมัดที่วงในครับแต่ว่าเจ้าพญายังไม่ยอมให้ตีง่ายๆหรอกชิงแทงซ้ายมาก่อนเลยครับเจ้าพญาก้าวกระลัดพยายามเสียบพื้นไปครับตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับนี่ครับให้ใส่ความใหญ่ความยาวเดินชนไปเรื่อยครับทางด้านก้าวกระลัดครับเจ้าพญาจะต้านได้มากน้อยแค่ไหนครับ1 2ไล่แขนครับก้าวกระลัดพยายามจะขึ้นคอครับใครตีใครครับกดคอโหลงมายัดเข่าขวาแต่ว่ายังไม่ชัดเจนครับติดอยู่ข้างเชือกพยายามจะเบียดเดินเหมือนเดิมครับซ้ายไม่ถึงครับมัน1 2ครับซ้ายชิมเข้าไปแล้วก็ขึ้นคอได้แล้วครับก้าวกระลัดขยมขยมตีได้ไหมเด้งเข่าขวามาครับจังหวะสุดท้ายได้มา1ทีครับก้าวกระลัดแล้วก็ยังคงเดินต่อเนื่องเบียดเข้าไปถีบซ้ายเจ้าพญาพยายามจะดันออกระหว่างแข้งซ้ายครับติดบังนี่ครับมัด1 2ครับแล้วก็จับในทันทีครับทางด้านก้าวกระลัดเดินต่อลุยต่อครับก้าวกระลัดครับนี่เจอซ้ายเตะจ่อล่างมามัดได้แทงเข่าซ้ายตีเข่าขวาขยับขยับขวดครับตีซ้ายเจ้าพระยาก็พยายามมีโต้มีสวนแล้วก็พยายามเก็บเข่าของก้าวกระลัดเอาไว้เลยครับ
เดินต่อลุยต่อครับแทงเข่าขวาไปแม่ขยับมาเดินบ้างครับเจ้าพญาครับแข้งซ้ายเจอหมัดขวาของก้าวกระดนี่ครับพยายามจะดันออกระหว่างแข้งซ้ายกับเจ้าพญาขยับก็ชิงเดินบ้างครับช่วงปลายยกที่4จิ้มหมัด1 2ครับก้าวกระดไม่สนครับเดินชนอย่างเดียวครับเด้งเข่าขวาได้1ทีครับจังหวะสุดท้ายครับกรรมการลากมากลางเวทีแล้วก็เดินต่อครับก้าวกระดถึงตัวตลอดครับเสียบขวาแข้งขวายัดเข้าไปซ้ายคืนไม่ถึงครับซ้ายเบิ้ลไป2ดอกครับโอ้ยเอาล่ะครับเกมนี้บีบหัวใจเหลือเกินครับท่านสองมุมชำเลืองมองทีมงานเล็กน้อยครับเจ้าพญาเอายังไงต่อดีครับลูกพี่เอายังไงครับแข้งขวาของก้าวกระดก่อนครับเสียบเข้าไปตรงๆขวายัดเข้าไปครับซ้ายคืนมาเตะแล้วพับเตะแล้วคาครับไอคิวสมองมวยมาสู้ครับหมดยกที่4ครับพักให้น้ำตามกันต่อ3ยก3นาทีที่เหลือครับยกที่5ยกสุดท้ายครับ3นาทีที่เหลือใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือสายลูกเจอขวาครับแข่งซ้ายสายลูกเจอขวาอีกแล้วจับได้โต้คืนด้วยซ้ายโดนปลายครับแม่ตอนนี้ช่วงชิงกันเลยครับใครหลุดใครหลวมใครทำได้จ่าแจ้งเข้าเป้ามากกว่าครับเนี่ยเพกเหมือนจะมั่นใจในผลงานทั้งคู่ครับทางด้านเจ้าพญาแล้วก็ทางด้านก้าวกระลัดเนี่ยยืนห่างกันพอสมควรครับแต่ว่าเจ้าพญาขยับเดินบ้างครับไม่ได้ครับจังหวะนี้ทั้งคู่เป็นทางด้านเจ้าพญาครับยังขยับเกี่ยวได้แล้วโต้ซ้ายคืนโอ้โหเนี่ยมั่นใจทั้งสองมุมแล้วครับ4ยกที่ผ่านมาก็มองว่าทางด้านก้าวกระดมองว่า4ยกที่ผ่านมาเดินไม่พอสมควรครับขณะที่เจ้าพญาครับมองว่า4ยกที่ผ่านมาได้ซ้ายเน้นๆครับเตะแล้วพับเตะแล้วคาสุดท้ายแล้วครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือ2ภาคไม่พอแล้วครับพี่เอกต้องมีภาค3แน่นอนครับแบบนี้เอาอีกแล้วครับมวยคู่นี้ครับผู้ทรงแขกโอ้โหออกแบบไหนครับ3หน้าเหมือนเดิมครับหน้าไหนมีโอกาสมากกว่ากันครับแดงน้ำเงินหรือว่าเสมอครับแล้วก็ต่างคนต่างไม่เข้าแล้วด้วยนะครับนาทีกว่าที่เหลืออยู่โอ้ยังไงดีครับมั่นใจกันทั้งสองมุมครับพี่เอกไม่ค่าเข้าครับกลัวแบบแหมเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลวมขึ้นมานี่เป็นเรื่องครับไม่ถึง1นาทีครับยกสุดท้ายคู่สุดท้ายค่ำคืนนี้ครับอึดใจเดียวเท่านั้นครับไม่ถึง1นาทีครับเดี๋ยวดูว่าใครจะตัดสินใจผิดครับระหว่างก้าวอะไรกับเจ้าพญาครับนี่ครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานทั้งคู่ครับมีอีกหน่อยหรือเปล่าครับมีอีกหน่อยหรือเปล่าแข้งซ้ายยกบังได้ก้าวกระดับมีอีกไหมครับมีอีกไหมแหมน่าจะไม่มีแล้วครับถ้ายืนกันแบบนี้ครับนี่เวลาก็ใกล้เต็มทีแล้วครับช่วงปลายยกสุดท้ายอีกอึดใจเดียวครับจะได้ทราบผลครับว่าใครจะเป็นฝ่ายรับการชูมือครับหมดยกสุดท้ายครับเนี่ยต่างฝ่ายต่างมั่นใจด้วยกันทั้งคู่ครับฝั่งไหนครับแล้วก็ไปที่9กรัตสอเทียนโพครับ